คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้หน่อยแม่อุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรถยนต์เท่านั้นนะครับบ้านอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ด้วยเหมือนกันอย่างบ้านหลังนี้อยู่ดีๆโดนล้อรถวิ่งเข้ามาชนเฉยเลยชมครับมาจากไหนอยู่ดีๆนะฮะล้อรถเนี่ยก็วิ่งเข้ามาชนประตูบ้านหลังนี้ไปเต็มๆเลยเนี่ยรั้วเกือบพังนะฮะคลิปนี้นะครับเพจตะกวดขับรถเนี่ยเอามาลงเอาไว้ครับเพราะว่าล้อรถมันกลิ้งมาโดนหน้าประตูบ้านคือสันนิษฐานได้อย่างเดียวคือไอ้รถคันที่วิ่งผ่านไปอ่ะมันมีอยู่คันเดียวที่อยู่เลนติดด้านนี้นะครับวิ่งผ่านไปด้วยความเร็วเลยเนี่ยคันนี้ฮะฟึบสักพักเดียวเองล้อมันกลับมาตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามาจากรถคันที่วิ่งผ่านไปนั้นหรือเปล่านะครับเพราะในเพจในคลิปเนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันมาจากไหนยังไงพาไปดูคอมเมนต์กันซะหน่อยคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับบางคนก็แซวเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของรั้วบ้านหรือเปล่าบางคนบอกนี่เลยบ้านเลขที่ต้องมาแล้วไม่บอกด้วยนะบ้านเลขที่อะไรนะบางคนบอกโชคดีที่รั้วแข็งแรงไม่เช่นนั้นเนี่ยมันหลุดเข้าไปชนข้าวชนของในบ้านพังเสียหายหรือถ้ามีคนมีเด็กแบบนี้เนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บแล้วมันแรงมากนะครับรั้วยังสั่นขนาดนี้โอ้ถ้าเป็นคนยืนนี่ไม่ต้องสืบเลยบางคนก็ติดตลกครับแหมอยากรู้เรื่องบ้านเลขที่นี่นะฮะเห็นไหม ไม่เห็นนะสิผู้รักษาประตูอยู่ไหนโอ้โหใครจะมารับ ไม่ไหวนะเอามาฝากครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม